คุณปู่ไพวงเตชานะลงเคลื่อนไหวหลังอดีตลูกสะใภ้แอฟทักษะออนสูญเสียครั้งใหญ่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับแอฟทักษะออนสูญเสียคุณพ่ออนุสรหลังป่วยรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งมาเป็นระยะเวลานานโดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพในอนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของแอฟทักษะออนวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566รดน้ำศพเวลา 17:00 นสวดพระอภิธรรมศพ 18:30 นวันจันทร์ที่3ตุลาคม2566ถึงวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566สวดพระอภิธรรมศพ 18:30 นวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ชาปนกิจเวลา 16:48 นซึ่งงานนี้ทางด้านคุณปู่ไพวงเตชานรงค์เคลื่อนไหวหลังอดีตลูกสะใภ้แอฟทักษะออนสูญเสียครั้งใหญ่โดยทางด้านคุณปู่ไพวงเตชานรงค์ได้ออกมาโพสต์คลิปของหลานสาวน้องปีใหม่เป็นการส่งกำลังใจให้กับครอบครัวพักสุขเจริญ